สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้จะพามารู้จักกับ4เทคนิคในการได้รับ EXP นะครับจะทำให้ตัวละครคุณเลเวลอัพได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าไพ่ผักมาเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยนะครับง่ายๆเลยครับเควสทั่วไปนั่นเองนะครับดูนะครับเวลาที่เรากดทำภารกิจอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะให้เราไปล่านู่นนี่นั่นมาให้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า EXP ต่อเควสเนี่ยมันได้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับยิ่งถ้าเราไปทำภารกิจแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยนะครับ EXP เราก็จะขึ้นเร็วมากเลเวลเราก็จะอัพไปด้วยนั่นเองนะครับใช้เวลาทำแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับผมก็ได้ EXP ฟรีแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าอัพมาเวลนึงเลยทีเดียวนะฮะเรื่องเควสคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะฮะไปสู่เทคนิคต่อไปกันเลยดีกว่าครับเทคนิคต่อไปนะครับก็คือการส่งสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่เราไปผจญภัยนั่นเองครับอันนี้หลายๆคนน่าจะมองข้ามไปนะฮะวิธีง่ายเลยนะครับกด3ขีดตรงนี้นะครับผมแล้วกดไปตรงคำว่าผจญภัยตรงนี้ครับนี่นะครับเขาจะมีแมปต่างๆให้เราส่งสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่ของเราเนี่ยไปผจญภัยได้นะครับ3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงนะครับซึ่งบอกเลยว่านานขึ้นก็ได้รับ EXP เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตตรงนี้นะครับจะมีคำว่าอัตราความสำเร็จอยู่นั่นก็คือว่ามีโอกาสที่จะล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยละกันนะแต่หลายๆคนอาจจะสังเกตว่าเอ้ยมันไม่มีตัวไหนเลือกได้เลยนะพี่ตรงนี้เนี่ยคือเราต้องปลดสัตว์ขี่ออกมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นกรณีนี้นะครับสัตว์เลี้ยงเราต้องใช้ในการฟาร์มใช่ไหมแต่สัตว์ขี่เนี่ยเราไม่ต้องใช้นะครับช่วงที่เราฟาร์มอยู่เนี่ยเราจะไปบดค้างคืนทิ้งไว้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ถอดมันออกมาครับกดที่3ขีดนี่ครับแล้วไปที่สัตว์อัญเชิญนะครับไปที่พาหนะนะครับแล้วก็กดถอดตรงนี้ออกมาก่อนนะน้องก็จะว่างแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กลับไปที่ตัวคำว่าผจญภัยนี่อีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมครับคราวนี้เราจะใช้ได้แล้วนะครับจะส่ง3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่เลยคือถ้าเราจะบอดค้างคืนทิ้งไว้ยังไงเราก็ไม่ต้องขี่สักขี่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ EXP ตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับผมและสังเกตว่าพอผมใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยอัตราความสำเร็จมันเพิ่มขึ้นเป็น 100% แล้วใช่ไหมครับยิ่งถ้าเรามีสัตว์ขี่หลายตัวเนี่ยหรือว่าสัตว์เลี้ยงหลายตัวเนี่ยเราก็จะเพิ่มอัตราความสำเร็จมันได้นั่นเองครับแล้วในยิ่งแมปสูงๆขึ้นไปเนี่ยนะครับที่มันจะปลดล็อกตามเลเวลเนี่ยอัตราความสำเร็จเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะครับคุณควรจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ขี่เนี่ยหลายตัวสักหน่อยก็จะช่วยเพิ่มความสำเร็จได้ครับกรณีที่ผมจะส่งสัก3ชั่วโมงละกันนะครับผมก็กดเริ่มผจญภัยได้เลยนะครับมันก็จะมีหลอดเวลานับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราจะกดยกเลิกก็ได้นะแต่ว่าก็จะไม่ได้อะไรนะครับก็รอจนเสร็จแล้วก็มากดรับ EXP ได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยเอาต่อกันที่เทคนิคที่3นะครับนั่นคือการลงดันเจี้ยนพันชั้นนั่นเองคือตรงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะลงกันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันได้ EXP เยอะมากง่ายๆเลยนะครับก็ไปที่3ขีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ดันเจี้ยนทั่วไปนะครับจะเขียนว่าใต้ดินพันชั้นแบบนี้นะครับผมที่มันได้ EXP เยอะนะครับดูง่ายๆเลยนะครับสังเกตว่าแต่ละชั้นที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ารางวัลเสร็จสิ้นเนี่ยคือเราผ่านมันเนี่ยด้วยตัวเองนะครับเราจะได้ EXP นะครับสูงถึง 70,000 เลยนะอันนี้แค่ชั้นแรกๆนะครับแล้วถ้ายิ่งไปชั้นหลังๆที่แบบโอ้โห20 30 40เนี่ย EXP มันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะโอ้เป็นแบบจะแสนอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญนะครับอันนี้คือรางวัลผ่านครั้งแรกใช่ไหมและเมื่อเราเคยผ่านมันไปแล้วครั้งนึงนะครับในเมื่อรีเซ็ตวันต่อไปแล้วเนี่ยเช่นวันนี้ผมผ่านไป10ชั้นใช่ไหมครับผมก็จะรับ EXP ชั้นที่10เนี่ยแสนนึงสมมตินะทีนี้วันต่อมาเนี่ยพอมันรีเซ็ตวันแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปผ่าน1ถึง10ใหม่แหละแต่ว่าเราสามารถกดเคลียร์ตรงนี้ได้เลยครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านทุกด่านให้เองโดยอัตโนมัติเลยครับแต่ว่าพอเรากดผ่านอัตโนมัติเนี่ยรางวัลที่ได้ต่อชั้นเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับก็เป็นเหมือน EXP ที่เราได้ฟรีในแต่ละวันนั่นเองนะครับเราสามารถกดเคลียร์ตรงนี้ได้เลยเขาก็จะผ่านชั้นที่เราแล้วมาเนี่ยให้เลยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่านไอ้ตัวใต้ดินพันชั้นเนี่ยไปเยอะๆนะครับคุณก็จะรับ EXP ตัวเนี้ยสะสมในแต่ละชั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วบอกเลยว่าไอ้ดันเจี้ยนใต้ดินพันชั้นเนี่ยชั้นแรกๆเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับแถมมีพวกกล่องสุ่มอาวุธกล่องสุ่มชุดคัมภีร์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมาลงครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสู้ไหวในวันแรกๆเลยครับแล้ววันต่อๆไปเนี่ยเราจะได้ไปกดเคลียร์เพื่อเอา EXP ในแต่ละวันได้เยอะขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมก็จะมานั่งไล่ลงนะมาถึงเทคนิคที่5กันนะครับผมนั่นก็คือการทํา EXP 125% นั่นเองครับปกติเนี่ย EXP ที่เราฟาร์มเนี่ยเราก็จะได้ 100% ใช่มั้ย EXP จากวันได้100นึงก็ได้100นึงอะไรอย่างงี้นะครับแต่เราสามารถทำให้มันเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับได้ถึง 135% เลยนะแต่ในกรณีนี้เราจะสอนแค่125ละกันนะแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าอีก 10% ทำไมไม่สอนขั้นแรกเลยนะครับ 5% แรกครับผมมาจากนี่ครับผมน้ำยานะครับที่เขาแจกมานั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะยาเพิ่มประสบการณ์นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะได้รับ EXP เพิ่มเติม 5% นะครับเป็นเวลา30นาทีต่อ1ขวดนะครับอันนี้ก็เพิ่ม 5% นะอีก 20% นะครับมาจากระบบปาร์ตี้นั่นเองครับเกมนี้นะครับถ้าคุณกดสร้างปาร์ตี้นะครับผม
แต่ละจำนวนสมาชิกปาร์ตี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันเต็ม5คนในปาร์ตี้เนี่ยคุณจะได้รับ EP เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 120% ซึ่งคนในตี้นั้นนะครับเราจะไม่หาร EP กันแต่ว่าแค่มีจำนวนสมาชิกในปาร์ตี้เพิ่มขึ้นเนี่ย EP ที่ได้มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเหมือนได้เพิ่มมาฟรีเลยก็ว่าได้ครับตรงนี้ก็อีก 20% เป็น 125% แล้วใช่ไหมครับอันนี้ทำง่ายและทำได้ทุกเวลานะครับเราเลยแนะนำว่าเป็น 125% ตัวนี้อีก 10% ที่ว่าเป็น 135 หาจากไหนมาดูกันครับไอตัวอีก 10% เนี่ยนะครับมันมาจากบัฟกิลด์ครับซึ่งคุณจะต้องมีกิลด์หรือว่าสำนักก่อนนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปในกิลด์หรือว่าสำนักเนี่ยนะครับเราจะมีบัฟให้ซื้อได้จากเหรียญที่เราได้จากภารกิจกิลด์นะครับพอเราได้เหรียญตัวนี้มาเราสามารถไปซื้อบัฟตัวนี้ได้นะครับซึ่งเลเวลกิลด์ที่เขาอัพบัฟตัวนี้ขึ้นไปสูงๆเนี่ยสูงสุดถึง 10% นะครับเราก็จะสามารถซื้อมาเก็บเลเวลได้อีก 10% นั่นเองครับก็จะรวมเป็น135นะครับแต่ว่าตัวนี้บางคนอาจจะไม่ซื้ออาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราสามารถทำ 125% เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับจะไม่ซื้อบัฟกิลนะครับก็ยังมีอีกทางนึงนะครับที่จะรับ EP เพิ่มขึ้นอีกนะครับนั่นก็คือ NPC ชอนอูนั่นเองซึ่งจะตัว NPC ชอนอูนี้นะครับก็จะอยู่หน้าเมืองฮอนบันนะครับผมยืนอยู่แบบนี้เลยนะครับเราสามารถคุยกับเขานะครับเพื่อที่จะได้รับบัฟประสบการณ์อีก 5% นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจ่ายเพชร30เนี่ยเราจะได้เพิ่มเป็น 10% นะครับในเวลา2ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าจะรับแบบไหนนะครับผมก็กดรับธรรมดามาได้เลยนะครับเราก็จะได้บัฟ EP มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วไอ้ 125% หรือ 135เนี่ยครับเราจะไปฟาร์มที่ไหนดีนะครับอันนี้ผมมีที่มาแนะนำนะฮะแถมให้ละกันนะครับก็คือไปลงดันเจียนนะครับที่ทั่วไปนะแล้วก็ให้ลงตัวดันเจียนอีลีทนี่นะครับไอ้ตัวดันเจียนอีลีทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนให้เราเข้าไปฟาร์มได้นะครับผมเป็นระยะเวลาดันละประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราสามารถรีซัมได้นะครับซึ่งในดันเจียนอีลีทเนี่ยจะให้ EXP ที่สูงมากนะครับก็ควรจะจัดปาร์ตี้ซื้อน้ำยาบัฟหรือว่าถ้าใครคิดว่าคุ้มค่าก็ซื้อไอ้ตัวบัฟกิลด์เนี่ยเข้าไปเวลในดันเจียนอีลีทเนี่ยก็จะคุ้มมากๆเลยแหละครับหรือว่าจะไปเก็บเลเวลในแมปทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถบอดค้างคืนทิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวดันเจียนอีลีทเนี่ยมันต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไงตัวนั้นมันก็จะคุ้มค่ายาที่สุดก็ครบไปแล้วนะครับผมสำหรับ5เทคนิคนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจจะเล่นเกมนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า